ยืนยันแล้ว POCO X3 GT เปิดตัวที่มาเลเซียวันที่28กรกฎาคมนี้ยืนยันแล้ว POCO X3 GT เปิดตัวที่มาเลเซียวันที่28กรกฎาคมนี้ล่าสุดทางเพจ Facebook POCO มาเลเซียได้โพสต์กำหนดงานเปิดตัว POCO X3 GT ที่จะมีขึ้นในวันที่28กรกฎาคมนี้ครับพร้อมข้อความว่าบางสิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจกำลังมาคุณพร้อมสำหรับความตื่นเต้นของความเร็วแล้วหรือยังคอยติดตามการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเราได้ในวันที่28กรกฎาคมและติดตามเราสำหรับการอัปเดตเพิ่มเติม #POCOX3GT #SpeedPassPower ครับโดยเมื่อสัปดาห์ก่อนได้มีการพบข้อมูลของ POCO X3GT ที่มีหมายเลขรุ่นว่า2106111 0AGได้ผ่านการประลองจากกสทช.ที่บ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถึงคาดว่าน่าจะมีการเปิดตัวที่ไทยตามมาครับซึ่งอาจจะเป็นวันที่29กรกฎาคมนี้ครับและถ้าหากเป็นรุ่นที่รีแบรนด์มาจาก Redmi Note 10 Pro เวอร์ชันที่กี่แล้วจึงและถ้าหากเป็นรุ่นที่รีแบรนด์มาจาก Redmi Note 10 Pro เวอร์ชันจริงๆ POCO X3GT ก็จะมีหน้าจอ IPS LCD ขนาด 6.67 นิ้วFull HD Plus รองรับอัตรา Refresh Rate ปรับได้6ระดับสูงสุด 120Hz พร้อม Touch Sampling Rate ระดับ 240Hz ครอบคลุมด้วยช่วงสี DCI P3 ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีเลนส์หลักความละเอียด 64 ล้านพิกเซลใช้ชิปเซต MediaTek Dimensity 1100ได้รองมาแบบ UFS 3.1 รองรับการเชื่อมต่อ 5G มี Wi-Fi 6มี Bluetooth 5.2 และ NFC 3.0 พร้อมลำโพงคู่ JBLที่รองรับคุณภาพเสียง Dolby Atmos และ Dual Wireless ครับให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000 มิลลิแอมรองรับชาร์จได้67วัตต์อีกด้วยครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ